วันนี้จะมาแต่งหน้าลุคพงชายองอ่ะก็ย้ายมุกมาที่เมืองไทยเมืองไทยเนาะมาเป็นผัวกูไม่ใช่มึงเช่าร้านมาด้วยหรออย่าให้เธอได้กินอันยังอาเซโยฮองชายองคิมมิจ้าค่ะก็วันนี้นะคะมาพบกับเจนอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาแต่งหน้าลุคฮงชายองในเรื่องวินเซนโซใน Netflix อ่ะเขาขึ้นเป็นแบบ number 1เลยว่าเรื่องนี้คือมาแรงสุดวินเซนโซกาซาโน่ปังมากพระเอกเขาชื่อซงจุงกิจุงกิเนี่ยใครๆก็เรื่องลือว่าเขาอ่ะเป็นสามีแห่งชาติเป็นผัวของพวกเราทีนี้เราก็ข้างใครมากเลยเนาะแต่ว่าตัวลายก็หล่อเหมือนกันเฮ้ยก็คือเลือกไม่ถูกเอาง่ายๆเดี๋ยววันนี้จะมาปูเรื่องแบบไม่สปอยแบบกรุบๆก่อนก็คือว่าพระเอกเนี่ยจุงกิเนี่ยเขาเป็นทนายความมาเฟียที่อยู่ที่อิตาลีแล้วทีเนี้ยนางอ่ะจุงกิมีปัญหากับมาเฟียแล้วทีนี้นางอ่ะก็คือแบบด้วยความเหิมเกิมคือเท่มากเพราะว่าทุกอย่างคือแบดมากแล้วเปิดฉากมาก็คือเผาไร่องุ่นเลยใช้ไฟแช็กอันเดียวปุ๊บแล้วก็ลามไล่แบบพันไล่อ่ะปังก็คือเท่มากประทับใจอย่างนี้ผู้ชายแบบนี้แล้วทีนี้พระเอกอ่ะก็ย้ายมุกมาที่เมืองไทยเมืองไทยเนาะมาเป็นผัวกูไม่ใช่ทีนี้พระเอกเนี่ยเขาคิดถึงเจนิดไงเขาแบบเฮ้ยเจนิดอยู่ไหนแวร์ยูอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดภาษาอังกฤษก็งงๆเนาะพระเอกก็เลยบอกว่างั้นขอบินไปเกาหลีก่อนทีนี้พระเอกก็บินไปเกาหลีพระเอกก็บินไปเกาหลีไปเจอฮงชายองไอฮงชายองเนี่ยก็เป็นฉันเหมือนกันฉันก็เป็นฮงชายองวันนี้ฉันจะแต่งหน้าเป็นฮงชายองแล้วประเด็นคือในคอมเมนต์น่ะมีคนมาบอกว่าอยากให้พี่เจนอ่ะทำลุคฮงชายองใน YouTube เจนก็เลยแบบเฮ้ยพอดีเลยกำลังอินเรื่องนี้แล้วมีคนบอกว่าหน้าเหมือนเฮ้ยตอนแรกดูในกระจกน่าเหมือนหรอวะดูไปดูมาก็เหมือนอยู่นะได้อยู่จริงๆเป็นคนหน้าโลนแต่งอะไรก็คือเหมือนคนนั้นทีนี้พอย้ายมาอยู่ที่เกาหลีนี่อยากจะพูดหมดเลยแล้วจะหาว่าสปอยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่ากูสปอยไปหมดแหละท่านผู้ชมคือมึงไม่ต้องดูแล้วนะมึงข้ามไปเลย EP 5เพราะว่ากูพูดไปหมดแล้วอ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันคาแรคเตอร์ชายองอ่ะก็คือเหมือนอีชันมากคือเป็นคนมั่นใจเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดแต่จริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นสมมติว่าจะว่าความอะไรไม่รู้หรอกว่าจะชนะหรือแพ้แต่มั่นใจไว้ก่อนว่าชนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าให้ดูคือนางเอกอ่ะคือเขาจะแบบเป็นคนที่ตาหมวยตาเหมือนฉันเลยตาตี่มากเวลาฉันเขียนกิดอายไลเนอร์เหมือนทาสีบ้านเลยคือทาเยอะมากแต่พอลืมตามาปุ๊บเอ้าหายไปเลยงงคนตาตีเนาะแล้วก็ปากเขาก็จะมีความแบบสีแดงแบบคนเกาหลีเวลาเห็นแล้วดูในซีรีส์เกาหลีคือเขาชอบปากแดงอินปากแดงกันเพราะว่าอะไรเพื่อความแบบดูสดใสนี่เขาสดใสผิวหน้าดีอะไรเงี้ยแก้มน้อยน้อยแต่ปากแดงเดี๋ยวพอแต่งเสร็จเนี่ยกูแค่มึงโลเพโลเพเลยมึงเอาอะไรแผงๆไหมกูทำอีกแล้วปะเนี่ยของซีนที่ดังๆที่คิดว่าแบบคนชอบมากแล้วกูทำได้เหรอทำได้ชัวร์เซอร์ไพรส์ซีนแรกคือทนายซีนที่สองคือเป็นพนักงานดูแลมาแต่เดี๋ยวอุบไว้ก่อนว่าคืออะไรพนักงานดูแลมาม ึงเช่าม้ามาด้วยเหรอคอยรู้น่ากลัวนะ งั้นให้กูแต่งหน้าก่อนโอเคท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเลยเนาะปาปาปาดาดาปาโอเคเริ่มเดี๋ยวเราอ่ะจะมาแต่งหน้าเป็นลุคชายองกันอันเนี้ยลงเบสมาแล้วแอนดัดขนตากรุบๆเราจะเริ่มจากการทำคิ้วเนาะคิ้วชายองขอดูเล็บอีกทีได้ไหมคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆมาขออีกทีนึงเพื่อความเป๊ะปังโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราอินเสิร์ตแบบว่าปริ้งปริ้งปิ้งพอยังอะนานแล้วโอเคนะคิ้วเขาจะเป็นสีน้ำตาลแล้วคิ้วเขาอะไม่ได้ตรงมากเฮ้ยโค้งเราได้อยู่เราว่าเราเหมือนอยู่เจนมือเคยอยากลองแทนความดูซีรีส์มาแล้วอยากลองสำหรับเจนเนาะคือดูแล้วอินนะแบบอุ้ยชอบเก่งแต่ทำไมรู้ป่ะขนาดเนี้ยขนาดคุยกับแบบท่านผู้ชมกูยังคุยไม่รู้เรื่องเลยแล้วถ้าไปเถียงกับเขาแบบอุ้ยจะต้องชนะอะไรอย่างเงี้ยคงพูดไม่รู้เรื่องคิดว่าไม่รอดถ้าตัวมีคาแรคเตอร์เรียบในละครเรื่องเป็นทนายก็คือถ้าสมมติว่าต้องเล่นละครอ่ะต้องทําได้เพราะว่าเราจะต้องอ่านบทก่อนแล้วเรามีเวลาซ้อมแต่ก็จะยากนิดนึงคือจะต้องอ่านบทน่าจะ40รอบเพื่อให้แบบจําแบบว่าเข้ากระดูกดําเลยเพราะว่าเวลาเค้าพูดมีหลักการแล้วคําพูดศัพท์ของทนายความมันก็จะมีแบบคําพูดอะไรที่มันแบบมันยืดยาวเนาะเราก็คิดว่ามันก็คงยากแต่ว่าไม่ยากเกินความสามารถของเจนถ้าเรื่องการแสดงนะคะยินดีนะคะผู้จัดคะเข้าได้นะคะเจนนิสทําได้ทุกบทบาทเลยค่ะ
ทำไมอ่ะขายบ้างไม่ได้หรอคือจริงๆอยากจะบอกว่าที่เขียนคิ้วน้อยๆไม่ใช่อะไรนะเป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วพื้นฐานเดิมแล้วก็ไปสักคิ้วสักคิ้วหลายคนถามมาว่าสักที่ไหนสักกับพี่โอมซีเคทโอมนะคะหาคิ้วยากนิดนึงถ้าถึงว่าทักไปก็3เดือนอันนี้ใช้ดีมากทุกคนไปหาเอาเองลักษณะแบบนี้ยี่ห้ออะไรถ้าคุณเข้าปุ๊บจะขายเต็มเลยดูเอาเองแล้วกันเฮ้ยคิ้วคือแบบสะดุ้งเลยทุกคนคะถ้าใครตอบถูกว่าของชิ้นนี้เนี่ยชื่ออะไรยี่ห้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเจนส่งฟรีไปให้เลยอันนี้ดีจริงๆต่อมาเรายังไม่จบกับคิ้วเพราะว่าคิ้วเรายังเป็นสีเดียวกับผมแต่คือด้วยความละมุนของชายองแล้วเขาจะมีความเป็นสีน้ำตาลเนาะป้าบ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 คือมันเป็นศิลปะไงบางทีเจนก็ลงแบบทิปๆเนาะแบบบางทีก็โดนบ้างไม่โดนบ้างมันเป็นแบบตามอารมณ์อุ้ยขนคิ้วยาวไปเรามีอันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลอะเลยอ่ะทำไงดีอ่ะโอเคหายไปแล้วเพราะเราเป็นคนหน้ามันอ่ะเริ่มน้ำตาลแล้วทีนี้ตาเขาเป็นคนแบบตาหมวยเหมือนเราเลยเหมือนทุกอย่างเลยเราก็จะถมตาแต่ว่าก่อนถมตาเราจะต้องวาดเส้นก่อนอันนี้เป็นเทคนิคเกาหลีนะทุกคนจับตาดูแล้วก็ซูมปกติแบบเวลาดูคลิปเกาหลีนะเขาไม่ได้ให้เห็นขนาดนี้นะคะเขาแบบหลบมุมแบบอย่างเงี้ยทำอยู่ด้านเนี้ยแล้วมึงถ่ายทำไมก่อน YouTube เกาหลีอะบล็อกเกอร์เกาหลีอะคือเขางกเทคนิคเข้าใจปะเขามาทำด้านเนี้ยแล้วคือนี่เจนก็ถ่างดูแบบโอ้โหไม่เห็นครั้งนี้เราเรียกช่างเกาหลีมาเรียนแล้วยกหางตาขึ้นนะท่านก็คือขอเอากระจกมาใกล้ๆนะคะนี่คือเทคนิคเกาหลีนะคะที่หลายคนถามว่าเฮ้ยเวลาทำตายาวๆแบบเกาหลีที่แบบเขาทำกันอะแบบเขาหางตายาวเขาทำกันยังไงคือแค่ยกหางตามาปุ๊บอย่างนี้ให้มันชี้ใช่ไหมแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วพอวางปุ๊บมันจะพอดีกับรูปตาเหมือนมันเป็นเงาอะมันเป็นแบบฉันแค่หลับตาเอ้ยมันคือเงาของฉันแบบเงาแบบเงาเปลือกตาเข้าใจปะแต่จริงๆคือเราทาเราเหมือนสวยไม่พยายามแต่เราพยายามมากก็เป็นเรื่องระหว่างความแบบเฮียแต่รวยกับกูจะเอาเฮี้ยแต่รวยแล้วกูก็จะเอาเงินที่กูช่วยคนเฮี้ยแล้วกูเอาเงินไปให้พวกคนยากจนหรือว่าคนที่กูแบบสมมุติว่าไอคนนี้ว่าความแพ้แล้วเขาจนไม่มีตังค์กูจะเอาตังค์ที่ว่าความให้คนเฮี้ยเอาเงินไปให้เขาเพราะว่ายังไงมึงเราจะไปสู้กับอิทธิพลคนได้ยังไงโลกใบนี้ก็รู้อยู่แล้วมันไม่มีคำว่ายุติธรรมเฮ้ยกูฉลาดกูเป็นคนฉลาดฉลาดไหมคะแล้วเราก็มีอายไลเนอร์ชายองเขาจะมีความแบบถมตาเป็นสีแบบหม่นๆเทาๆนี้นะคะอันนี้คือเจนใช้ดาวเดย์บอยหาซื้อได้ที่ Eve and Boy โฟกัสยัง1 2 3พอแล้วนี่สเปนแล้วปากไม่เก่งแล้วรอบนี้ไม่เก่งตีแล้วเนี่ยคงชายองคือทำไมเวลาทาตาต้องปากต้องขยิบตลอดไม่รู้แต่เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนเป็นมึงเข้าใจป่ะคือเวลาใครคอนเซนเทรตอะไรมากมึงไม่เคยเห็นอย่างกูตัดกระดาษตอนเด็กๆสมัยเรียนอะมัธยมกูตัดกระดาษงี้ใช่น้ำลายย้อยออกมาติ้ง คือกูก็สงสัยตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะยังไงวะแปลกๆนะหน้าตามันปล่อยมันรีแลกซ์เพราะมันโฟกัสอยู่เหมือนกันเวลาเราเขียนตาอย่างเงี้ยเรามองที่ตาอยู่ไงแต่เวลากูอยู่ต่อหน้าผู้ชายหรืออะไรเงี้ยแต่งหน้าในรถอะกูไม่กล้าอ้าปากเลยกูแล้วก็มองสมมติว่าเขาขับรถอยู่มันไม่ทันเนาะบางทีมันก็ไม่ทันเนาะแล้วก็ใต้ตาเขาเมื่อกี้เห็นแล้วแบบเป็นส้มๆนิดนึงเนาะโอเคเห็นไหมเหมือนปะเหมือนยังตาชมพูได้อยู่แปลว่าได้แปลว่าได้จริงๆแล้วก็ทำอะไรอีกกูต้องทำอะไรอีกแก้มแก้มกับปากปากเขาค่อนข้างที่จะสีแดงแรงริดลูกอีกแท็กยอนเลือกใครอันนี้เลือกยากมากเลยอะคือแท็กยองแท้ยอนคือกล้ามแน่นมากดูในซีรีส์ก็คือแบบไปออกกำลังกายซิกแพคแบบอันนี้เกินไปเนาะจุงกิก็ดีเรื่องไม่ถูกอ่ะทำไงดีอยากได้ทั้งสองในเรื่องคือนางเอกอ่ะจะปากค่อนข้างแดงใกล้แล้วทุกคน
มาเลยสวยมากคือสีปากเขาจะไม่ค่อยมีความแบบสดใสมากคือเขาก็จะมีความสีเข้มเพราะเนื่องจากเขาเป็นทนายความเขาก็จะมีความแบบเวลาว่าความก็คือดุดันฉันต้องชนะเข้าใจป้าแบบจุ๊บกระจกจุ๊บกระจกแต่ผู้ชายอิมเมจินว่าจุ๊บเขาเราไม่ได้เป็นคนหลงตัวเองเราเป็นคนที่จินตนาการเก่งอีกค่ะอีกยังไม่แดงต่อด้วยปัดแก้มน้องปัดแก้มเราเอาสีอะไรดีนะก็คือที่เกาหลีมันหนาวก็เลยแบบพี่ชายฉันหนาวจังเลยเราต้องปัดจมูกเหมือนเราแบบเฮ้ยแล้วก็แบบวิจมูกแดงพี่ดาวไปปะมาหรอมึงอยู่คนเดียวมึงก็ต้องเป็นแบบนี้บ้างแหละใช่ไหมท่านผู้ชมใช่ไหมก็ต้องเป็นบ้างมึงเป็นผู้ชายมึงไม่รู้อะไรหรอกผู้หญิงอ่ะเป็นเวลาปัดแก้มแบบอยู่ๆก็น่ารักขึ้นมาใส่กว่าแบบโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนลุคกันให้เป็นแบบฮงชายองแบบเต็มตัวแล้วก็เหมือนทีมงานบอกว่าให้มีแบบโรลเพย์เพราะตอนนี้เหมือนอีเพิงมากมึงว่าสภาพกูเป็นยังไงวะเนี้ยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาแป๊บเดียวค่ะย่าโอ้โหซ่าอับป้าอับป้าได้ไหมอันนี้คือฮงชายองค่ะเป็นไงคะคอมพลีทลุคหน้าเหมือนไหมได้อยู่การแต่งหน้าก็คือง่ายๆเพราะว่าหมวยหน้าล้นเหมือนกันก็แค่เน้นปากแดงตาตีตีแล้วก็เวลาโกรธก็คือตันลอยนิดหน่อยแบบย่าโอเคก็ประมาณนี้นะคะลุควันนี้ก็คือฮงชายองแล้วก็เสื้อก็ประมาณนี้อันนี้เป็นทนายความหญิงเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะจุงกิหรือเปล่านะจุงกิโทรมาได้เลยคนไทยแล้วเขาถึงไทยแล้วเหรออันยองอบปาก็คือว่านี่คือลุคฮงชายองนะคะทุกคนแล้วก็ทางทีมงานบอกว่าอยากให้เราอ่ะมีโลเปเล็กๆที่แบบว่าให้เล่นตามเขาแต่เราก็ไม่รู้เราจะเล่นได้หรือเปล่าแต่มีคนบอกว่ามึงเรื่องนี้เห็นแล้วคิดถึงมึงคาแรคเตอร์คือใช่เลยงั้นก็มาลองดูกันค่ะว่าจะเล่นได้ไหมเอาไปดูก่อนเอาไปดูก่อนสีแรกสีแรกเหรอมาง่ายนิดเดียวเรื่องเต้นนะบอกไว้ก่อนเลยว่าต้องไว้ใจทุกคนคะฮงชายองเนี่ยเขาจะมีอีกซีนหนึ่งที่ทางทีมงานรีเควสแล้วบอกว่าผู้ชายชอบเยอะมากแล้วยังไงให้เจนิททำผู้ชายอาจจะกลัวในซีนนี้เดี๋ยวเราจะป๊อปอัพขึ้นมาว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงปลิงอ่ะก็คือเขาถักเปียสองข้างแล้วเขาใส่หมวกสีเขียวแต่เราไม่มีหมวกเขียวเราเอาหมวกชมพูมาก็คือค่ำๆไปเนาะคล้ายๆเอาแบบคล้ายครึ่งโอเคแต่เขาถักเปียสองข้างเดี๋ยวเจนิสจะโชว์สกิลการถักเปียแบบถักเปียเองอ่ะถักเปียเป็นก็ถือว่าเป็นความสามารถอย่างหนึ่งเพราะว่าเราเรียนคอนแวนต์มาเนาะเรามาดูกันค่ะพอเอาแค่หรอมาฝากอะอยากให้เธอได้กินโอเคก็คือให้โลเพก็คือเขาบอกว่าให้ถือแค่หรอก็คือตอนนี้ถือแค่หรออยู่แล้วทีนี้พระเอกอะขี่ม้าแล้วพระเอกก็คือดูเท่มากเป็นซีนขายของพระเอกที่ขี่ม้าแบบกุบกับกุบกับดูแล้วแบบดุแน่ๆอะไรดุไม่บอก
โหมองไกลๆก็คือสมาร์ทผมปิวๆผ้าเพ้ออะไรคือแบบเทสดีแต่งตัวดีแล้วทีนี้นางเอกอ่ะเหมือนนางเอกส่งพระเอกอ่ะไปตับคู่กับคนนี้เพราะว่ารู้ว่าคนนี้คิดว่าต้องชอบพระเอกแน่ๆเพราะพระเอกอ่ะเป็นลุคที่แบบหล่อสมาร์ทแล้วก็หน้าเด็กแล้วทีนี้พระเอกก็เลยแบบตั้งใจจะไปแอลไปจีโดยการที่แบบเอ้ยไปขี่ม้าที่เดียวกันนู่นนี่นั่นตอนที่ซีนที่พระเอกแบบขี่ม้าก็คือหลอกกระชากใจมากแบบโอ้ my god แล้วนางเอกก็นั่งเก็บแครอทอยู่นู่นนี่นั่นนั่งเก็บไปเก็บมาพระเอกขี่ม้าแบบตาลุกวาวตาลุกวาวเลยทำอะไรไม่ถูกทุกอย่างก็คือเหมือนแบบโลกทุกวินาทีหยุดนิ่งตาค้างปากหวออึ้งนั่นแหละคือสามีในอนาคตผัวของฉันอันนี้ของอันนี้กูเองคือทุกเรื่องที่ทุกเรื่องที่กูดูคือกูคิดว่ากูเป็นนางเอกจริงๆเวลาเขาร้องไห้กูร้องนำจบกันไปแล้วนะคะสำหรับลุคคงชายยองเป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันไหมคะถ้าชอบก็บอกได้เลยค่ะหรือถ้าไม่ชอบก็ด่าได้ว่าวันหลังจะทำอีกหรือถ้าอยากให้เป็นใครก็บอกมาพิมพ์มานะคะคอมเมนต์มานะคะไปแล้วนะคะบายอ่ะอู้อ่ะไปแล้วบาย